ก้อยโพสต์ซึ้งหลังตูนผ่าตัดด่วนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแฟนๆเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างมากหลังจากที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาแจ้งข่าวนักร้องดังตูนบอดี้สแลมหรือตูนอาทิวราคงมาลัยเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางวงบอดี้สแลมได้โพสต์แจ้งข่าวอัปเดตการผ่าตัดว่าผ่านไปเรียบร้อยด้วยดีและขอพักงานเพื่อรักษาตัวเป็นเวลา1เดือนทางต้นสังกัดจีนี่เรคคอร์ดขอแจ้งให้ทราบว่าตูนอาทิวราคงมาลัยนักร้องนำวงบอดี้สแลมได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยดีและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา1 เดือนตามคำสั่งแพทย์ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภัยแฟนเพลงทุกท่านผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงในขณะที่ภรรยาอย่างก้อยรัชวินเผยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันแม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยแต่แม่ก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอนะ Together Forever ปล.ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พ่อนะคะการผ่าตัดทุกอย่างราบรื่นดีคุณหมอเก่งมากๆตอนนี้พ่อกำลังพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเตรียมต้อนรับเบบีในท้องที่กำลังจะออกมาเจอกันอีก4 เดือนข้างหน้าเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะคะ